สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟีนะคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะมันเกินคาดไปหมดจริงๆแบบแต่ everything happens so fast เหมือนกันนะใช่ทุกอย่างมัน after shock ไปหมดแต่ว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็เกินความคาดหมายไปเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ expect อะไรแบบนี้เลยแค่แบบทำหน้าที่นักแสดงนะตรงนั้นก็พอใจละใช่ roller coaster หนูรู้สึกว่ามันมีหลายๆ emotion หลายๆช่วงทุกอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เลยค่ะใช่มีจุดที่มีความสุขที่สุดเศร้าที่สุดตรงกลางตรงกลางสเตเบิลสูงบ้างต่ำบ้างบางวันใช่มีทุกอารมณ์เลยใช่เยอะมากค่ะใช่ความรับผิดชอบนะใช่รู้สึกว่าแต่ก่อนอะเราไม่ได้คอนโทรลทุกอย่างได้มากขนาดนี้เนาะใช่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรขึ้นมามันไม่มีใครสามารถทดแทนเราได้เราต้องทำงานเป็นทีมจริงๆต้องช่วยกันไปถึงที่สุดแต่ว่าพอมันเป็นฟีนเบกกี้ปุ๊บมันคือ you and only one อะ yeah. ใช่ถ้าเป็นอะไรไปขึ้นมาคือทุกคนแบบทำงานไม่ได้เลยใช่หนูว่าทุกจุดมันมีรู้สึกว่าโหแบบ amazing มากๆแล้วมันก็มียิ่งกว่านั้นอีกตลอดเลยเช่นแบบตอนที่เราได้ไปเมืองนอกก็อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าโหแล้วอ่ะแล้วก็มันก็มีอีกมีอีกมีอีกเหมือนมันมีทั้งจุดที่มีความสุข yep. แล้วก็จุดที่แบบมีบางวันที่เกิดอะไรขึ้นในใจบ้างแต่ว่ามันมีที่สุดแล้วสำหรับเราแต่มันก็ยังมีที่สุดที่สุดที่สุดอีกเหมือนแบบว่าบางวันที่เราเจอแฟนคลับใช่ไหมคะโอ้เยอะมากๆสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบครั้งหน้ามาอีกก็ครั้งหน้าก็จะเป็นที่สุดของเราไปเรื่อยๆค่ะหนูรู้สึกสนุก every day เลยอะกับสิ่งที่เราได้ทำใหม่ๆ new experience เจอคนใหม่ๆหรือว่าการเจอแฟนคลับก็เป็นอะไรที่แบบมีความสนุกมากๆใช่ค่ะดึงอินเนอร์ในแต่ละวันออกมาแบบว่าวันนี้ต้องเหมือนแต่ละวันเรามีชาเลนจ์แต่ละวันไม่เหมือนกันแบบวันนี้ถ่ายแบบวันนี้ไปถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เหมือนเราจะต้องดึงความรู้สึกของแต่ละวันออกมาให้ได้ว่าแบบโอเควันนี้เราจะไปสุดที่ไหนสำหรับหนูนะ1วันของแต่ละวันอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วซึ่งเราไม่สามารถมากำหนดได้ว่าวันนี้เราจะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเลิกกี่โมงกินข้าวกี่โมงคือในแต่ละวันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่ใช่แบบว่ากินข้าว8โมงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนรูทีนทุกวันใช่มันเลยทำให้สุขภาพแบบค่อนข้างที่จะฟิตต้องเทคแคร์เยอะๆใส่ใจเยอะๆของหนูก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเสร็จกองปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าแบบ4 ทุ่มตลอดก็บางวันก็เที่ยงคืนอะไรอย่างงี้หนูก็กลับมาเตรียมตัวเรียนประมาณ1 2เรียนเสร็จประมาณ4รถกำลังจะวนมารับอีกแล้ว5 มันก็จะเป็นรูทีนแบบเนี้ยแล้วก็เราก็จะแบบเราต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งงานแล้วก็การเรียนมากๆเพราะว่าเรามีแพชชั่นในทั้งคู่คือบางวันมันจะเป็นฟิลแบบว่าเราเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แต่งหน้าก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าให้น้องได้พักเยอะขึ้นสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ยังดีเข้าใจได้เราจะดูตารางของแต่ละคนแล้วว่าแหละว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเยอะกว่ากันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าใครแบบรับผิดชอบเยอะกว่าคนที่รับผิดชอบน้อยกว่าก็จะไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นมากกว่าใช่ค่ะทุกเรื่องจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ากันได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าพอ เราทะเลาะแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวแบบไม่ได้ทะเลาะด้วยเป็นฟิลแบบไม่เข้าใจกันเฉยๆ ใช่ค่ะคือเหมือนก่อนหน้านั้นล่ะเป็นฟิลพี่น้องแบบเราไม่ได้มาทำงานด้วยกันมันเลยเข้าใจกันไปเหมือนเราไปเจอกันที่คาเฟ่อะไรเงี้ยใช้ชีวิตแบบเที่ยวจอยๆแต่พอทำงานจริงๆอ่ะเริ่มเจอแล้วเหมือนต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วพอ2ความคิดเกิดขึ้นแล้วมันไม่ตรงกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติที่จะเกิดกันแบบ a little bit ใช่เราก็ต้องมาคุยกันจูนกันรอบเดียวค่ะแล้วมันก็จูนกันตลอดเลยเหมือนแบบว่ามาแชร์กันหรือถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่ไม่คลิกกันก็คุยกันก็คุยกันปกติเหมือนเหรอไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแทบจะไม่มีเลยค่ะใช่
ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยค่ะคนละแบบก็ไม่เหมือนอยู่ดีหนูจะเป็นคน slow life มากๆหรือใช้ชีวิตแบบนิ่งๆเงียบๆดูศิลปะหรือว่าแบบออกไปทำอะไรที่มันสงบสงบอะค่ะไม่ได้แบบแอดเวนเจอร์ขนาดนั้นแต่น้องเขาจะเป็นสายแบบลุยเลยอยากไปอยากทำให้ที่สุดแอดเวนเจอร์ใช่เรารู้สึกว่าเราไปขนาดนั้นไม่ไหวเราเหนื่อย ใช่มันจะเป็นการที่หนูว่าหนูเป็นคนที่ชอบกีฬามากๆหนูชอบความแอดเวนเจอร์เยอะเอ็กซ์ตรีมแบบฟุตบอล anything ปะแบบพี่ฟินจะเป็นฟีลแบบ let's go to art gallery ไปพิลาทิสก็พอค่ะพอออกกำลังกายถ้าสำหรับหนูมันคือความเข้าใจมั้งคะความแบบเราสามารถเข้าใจได้ว่า1คนอ่ะมันจะมี1ความคิด1บุคลิกที่ไม่สามารถที่จะมีใครเหมือนกันได้ถ้าเราเข้าใจเขาว่าแบบเขาเป็นอย่างเงี้ยใช่เขาแบบว่าเขาเป็นเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ respect เนาะ respect เขา respect เราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหาทางการได้เสมอค่ะช่วยดูอยู่แล้วช่วยดูเสื้อผ้าผมติดเส้นนึงหนูก็จะไม่ติดรู้สึกแบบน้องไม่รำคาญหรอแล้วหนูก็ปล่อยนะใช่แบบทำไมไม่รำคาญเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นหนูจะแบบเก็บออกให้หมดแต่เหมือนเราจะดูเขาเยอะมากกว่าว่าแบบจะกินน้ำหรือยังทำอะไรหรือยังอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะบางทีก็ช่วยจำว่าต้องพูดอะไรบ้างหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันในทุกๆวันก็จะแบบคอยดูว่าโอเควันนี้ชุดนี้โอเคไหมแบบหน้าผม anything หรือแบบลิปสติกติดฟันอันนี้บ่อยลิปสติกติดฟันก็จะคอยเช็คให้กันละกันหรือ anything ก็คือคุยกันตลอดแหละค่ะไหวไหมไหวไหมใช้คำว่าไหวไหมหมอค่ะแบบบางวันมันก็ดูสภาพแต่ละคนก็ดูไม่น่าจะไหวไหวไหมเอาหน่อยไหวเอออะไรประมาณนี้ไหวแล้วก็ทำหน้าแบบคุยกันว่าอย่าไปเก็บเยอะใช่หนูจะคุยกันว่าแบบมันเลือกที่จะไม่เสพไม่ได้ใช่มันอ่านอยู่แล้วมันอ่านแต่ว่าหนูจะบอกน้องตลอดว่าแบบจะอย่าไปเก็บขยะเก็บแต่ดอกไม้พออะไรเงี้ยแบบบางอย่างเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรที่เกิดขึ้นในโซเชียลได้หรืออะไรได้แต่ว่าพอมาเจอตัวจริงๆเข้าจริงๆอ่ะเขาก็จะมีแต่แบบความรักให้เราแล้วรู้สึกว่าเก็บอะไรตรงนี้ดีกว่าค่ะใช่เรายิ่งคนรักเราเยอะขึ้นก็อาจจะมีโอปิเนียนที่มากมายขึ้นมันเป็นเรื่องปกติเราก็แค่ต้องจัดการความรู้สึกตัวเองใช่ค่ะให้ได้ถ้าสำหรับหนูมัน after shock กับตัวเองเหมือนกันแบบว่ามันกลายเป็นแพนิคไปเลยแบบว่าจัดการกับตรงนั้นไม่ได้แต่พอได้แบบไปบำบัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าต้องการหรือไม่ต้องการอะไรใช่ค่ะมันก็เหมือนถ้าเราไม่รู้จักวิธีจัดการมันรู้สึกว่ามันคอนโทรลยากเหมือนกันค่าของเบคมันจะมีบางวันที่เราแค่รู้สึกว่าอย่าไปอ่านอะไรเลยดีกว่าเราใช้ชีวิตตรงหน้าเราเช่นไปต่อยมวยไปตีเทนนิสอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยอ่านแต่สิ่งดีๆดีกว่าเพราะว่าแรกๆหนูจัดการกับตรงนี้ไม่ได้เครียดร้องไห้หลายครั้งมากๆจนแบบมันท็อกซิกกับตัวเองสุดๆก็เลยแบบไม่เอาแล้วนะเบคไม่ทำอย่างนี้แล้วนะก็เลยเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยน motivation ไป motivation every day เรามีแรงเลยเนาะทำให้เราลุกแล้วก็มีแรงในการที่มาทำงานในการที่ใช้ชีวิตต่อเหมือนเขารอเราอยู่เขารอชมในทุกสิ่งที่เรากำลังจะพุชเอาออกมาแล้วมันแบบมันทำให้หนูมีพลังมากๆเลยอ่ะแบบมันมีความฉุกมากเลยมันมีความฉุกมากเลยความฉุกมีความฉุกเพราะว่าแบบว่าถ้าเขาเอนจอยกับอะไรหรือว่ามีความสุขกับอะไรก็ยินดีทุกอย่างเลยแบบนี้เยอะแต่ก่อนรู้สึกว่าแบบแต่ก่อน anything can put me down สุดๆอ่ะใช่แต่ก่อนคือไม่เอาแล้วอ่ะแง่อะไรเงี้ยใช่ตอนนี้รู้สึกแบบสตรองมากแบบถ้าไม่ได้มีกำแพงก็คงไม่ไหวเหมือนกันแล้วเพราะแต่ละอย่างที่เจอก็ค่อนข้างหนักเลยค่ะหนูว่ามันคือการตั้งรับที่ดีค่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบเจอปุ๊บแล้วเป๋เลยแบบว่าไม่ไหวเลยอะไรเงี้ย
มันยังคอนโทรลได้ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าก็บอกว่าไม่รู้สึกก็ไม่ได้แต่ว่ามันคือการตั้งรับที่เหมือนเราสร้างกำแพงไว้ให้ตัวเองค่อนข้างที่จะแบบหนาพอสมควรในการตั้งรับอะไรแบบนี้ค่ะถ้าของหนูก็คิดเหมือนกันว่ามันต้องอยู่ที่เราจัดการความรู้สึกตรงนั้นยังไงเราดีลกับตรงนั้นยังไงแล้วก็ตั้งใจทำงานในทุกๆวันทำผลงานออกมาดีๆได้รับคริติซิสม์อะไรก็แค่ปรับปรุงค่ะใช่แล้วฟังเสมอเหมือนต้อง the show must go ด้วยแบบว่าเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ตรงเนี้ยให้ได้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราหนูว่าหลายคนน่าจะคิดว่าจากภายนอกหนูน่าจะดูเป็นคนสตรองเป็นคนสดใสแต่จริงๆอย่างที่ตอนนี้ทุกคนค่อยๆเริ่มรู้ว่าแบบจริงๆเป็นคนที่คิดมากนะแล้วแบบภายใต้รอยยิ้มก็อาจจะแบบข้างในร้องไห้อยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบหนูว่าอันนี้จะเป็นความเข้าใจผิดก็บ่อยอยู่เพราะว่าหนูยิ้ม24ชั่วโมงเลยหนูหรออาจจะเป็นคนหน้านิ่งๆไหมแล้วแบบบางทีก็ไม่ได้ยิ้มอ่ะแต่ว่าจริงๆก็แฮปปี้นะอะไรประมาณนั้นแต่แค่หน้านิ่งคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าแบบพี่ฟินดุหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จริงๆใจดีค่ะแล้วก็ตลกด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางวันที่เป็นแบบน้องเหมือนกันบางทีแบบเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับรอยยิ้มของเรามากๆอะไรเงี้ยแต่ก็เราไม่ได้อยากเอาแบบความเจ็บปวดความเสียใจของเราไปให้ทุกคนขนาดนั้นแล้วก็ Let's smileอยากให้รักที่เราเป็นแล้วรักที่หนูเป็นเบกกี้รักที่พี่ฟินเป็นพี่ฟีในสิ่งที่เรารักก็อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เติบโตไปด้วยกันสุขภาพเรา1จริงท็อกซิกคอมเมนต์เราก็2แล้วก็เป็น just เหนื่อย in general มั้ยก็3คิดว่าแบบเราเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยที่แบบหลอกค่ะอะไรประมาณนั้นด้วยเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบอธิบายหรือออกมาพูดณช่วงเวลานั้นได้หรือว่าถึงจะผ่านไปแล้วหนูก็ไม่สามารถพูดออกมาได้อะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วรู้สึกเฟลร้องไห้กับอะไรแบบนี้แล้วก็มันอันคอนโทรลจริงๆอะเนาะใช่โซเชียลมีเดียคืออันคอนโทรลสุดๆ so much opinion แต่แค่นั่นแหละเลือกว่าเราจะรับสิ่งไหนเข้ามาก็พอแล้วก็มีเรื่องสุขภาพอีกเรื่องที่หนูเสียน้ำตาค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นอะไรด้วยอะไรประมาณนี้ชอบโทษตัวเองด้วยทำไมเราป่วยอีกแล้วทำไมไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขามันก็มีเข้ามาใช่ในความรู้สึกของเราหนูไปเช็คอัพสุขภาพหมดเลยให้หายกังวลว่าเราเป็นอะไรบ้างแล้วเราก็ใส่ใจในการออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่ามันมีช่วงนึงที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอกมันเหนื่อยเพราะมันทำงานเสร็จมันก็เรียนแล้วก็อยากนอนแค่นั้นตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาต่อยมวยเตะบอลตีเทนนิสตามสไตล์จะได้แบบร่างกายมีความแบบพอเจออะไรหนักๆไม่เหนื่อยอะเราสามารถไฟได้ต่อและยิ่งเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปอะต้องร่างกายต้องแข็งแรงมากๆมากๆอ่ะเพราะว่าปอดยิ่งปอดเราอ่ะจะต้องแบบรับให้ได้พี่ชายคุณแม่คุณพ่อเซฟโซนแต่เราจะมีจุดที่แบบเราอยู่คนเดียวเรามีความอินโทรเวิร์ตสูงก็เลยแบบอาจจะแบบมาเขียนในไดอารี่หรือเขียนเป็นเนื้อเพลงหรืออ่านหนังสือฟังเพลงก็จะรู้สึกดีขึ้นหนูน่าจะเป็นโซเชียลดีท็อกซ์ไปเลยอะแบบว่ามันมีช่วงที่ไม่เล่นเลยก็มีแล้วก็เอาเวลาไปแบบเล่นกับหมาระบายสีหรือบางทีก็ออกไปหาอะไรที่แบบฮีลใจเราเช่นงานอาร์ตธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่กับอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ฟังเพลงก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอมันไม่ได้รับรู้อะไรเยอะขนาดนั้นมันก็ได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วมันสบายใจทานนมจริงๆนะเห็นแล้วแบบแฉะเลยอ่ะน่าจะหมามั้งค่ะแบบว่าเห็นแล้วมันก็มันดูไม่มีอะไรให้คิดเยอะอ่ะแบบว่าได้มองก็แค่นี้มันมีความสุขละจะมีหมายังใกล้ละว่าเขียนหนังสือป่ะโอ้ใช่เขียนหนังสือค่ะเขียนมาเยอะแล้วแหละแต่แค่ยังไม่ได้เอามาเรียบเรียงคิดว่าน่าจะใกล้ๆเร
ยากทำเอ็กซิบิชันของตัวเองเหมือนกันนะแบบว่าให้มันมีงานอาร์ตของเราอยู่ในนั้นแล้วทุกคนมาดูของเราก็อยากทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำเลยค่ะมันก็คือความคิดของเราที่ในแต่ละวันว่าหนูคิดอะไรมันมีทั้ง positive negative ที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันคือปัจจัยในการใช้ชีวิตทั้งหมดแบบว่าเหมือนกับจากที่หนูพิมพ์ลงไปในโทรศัพท์หรือว่าบางทีก็เขียนก็รู้สึกว่ามันเป็นความเข้าใจของชีวิตมั้งคะประมาณนั้นถ้าคนได้อ่านก็คงจะเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นของหนูอะหรอของร้องเพลงของร้องเพลงใช่ เป็นทนายกฎหมายทนายแล้วกันถ้าสมมติว่าไปถึงคิดว่าจะต้องผ่านอีกหลายๆสเต็ปเหมือนกันเช่นการไปฝึกงานหรือต่อมาสเตอร์เพื่อให้มันแบบมีพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแรงพอที่จะยื่นหลายๆที่ในนะตอนนี้ไม่อยากทิ้งอะไรเลยก็อยากทำให้หมดซิงเกอร์แอคทรีสลอเยอร์ชาร์กไดฟิงอยากทำหมดแกเก่งเกินมี90ชั่วโมงต่อวันอยากทำให้หมดเพิ่มอีกทำได้ค่ะบวก10ชั่วโมงในวันหนูนอนด้วยจริงๆคนเราฝันอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างก็ได้ค่ะแบบให้ฉันอยากกินหมูกระทะวันนี้อะไรประมาณเนี้ยเราได้ทำมันก็รู้สึกว่าคอมพลีทหรือบางทีเราอยากกินชานมสักแก้วนึงของวันนี้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตมันก็คอมพลีทได้แล้วมันทำให้เรามีความสุขวันต่อวันเพราะว่ามันก็เป็นความฝันเล็กๆแต่ว่ามันเติมเต็มชีวิตได้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ของหนูจะกลับกันเพราะว่าหนูฝันใหญ่ใช่ไหม หนูแพลนทุกสเต็ปของชีวิตไปแล้วอ่ะแบบอันนี้ยูจะสมัครเข้ามหาลัยตรงนี้นะยูจะเป็นอ่ะถ้าเป็นนักแสดงก็ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นตอนนั้นว่าจะได้หรือเปล่าตอนอายุ17อ่ะก็ยังไม่ได้แบบ 100% แต่ก็มีแบบมีคิดไว้แล้วก็พอ25ก็อยากให้เป็นแบบนี้30ก็อยากให้เป็นอย่างนี้35ก็อยากให้เป็นอย่างนี้ถึงคือเราเซตแต่ละโกในช่วงอายุไว้เรียบร้อยอีก5ปีใช่ไหม25เหรอแน่นอนว่ารับปริญญารับปริญญาไว้แล้วก็ยังคงอยู่ตรงนี้35เลยเหรอโอ้35จะ settle down ยังอาจจะ settle down 35เราไม่รู้ว่าเราจะเจอใครบ้างในนะตอนนั้นเราจะอยู่ตรงไหนในนะตอนนั้นแต่ที่แน่นอนเรามีหมาแน่นอน1โอเคเรามีหมาแน่นอนเราจบมาสเตอร์ของการเรียนลอเสร็จแล้วเราต้องเล่นหนังประมาณ 2-3 เรื่องแล้วซีรีส์อีก2น้อยไปป่ะ international หนังเรื่องนึงอีก1น้อยไปป่ะน้อยไปหรอเออฉันว่าสำหรับเธอมันน้อยไป กี่เรื่องกี่เรื่องได้อีกคิดดูแค่ผ่านมาไม่ถึงปีเธอเติบโตเยอะมากคืออีก10ปีเธอน่าจะได้เยอะกว่านั้นสิบเรื่องเหรอปีละเรื่องปีละสองเรื่องไปเลยเอาหน่อยเจ๊สิบเรื่องสิบเรื่องพี่เขาบอกไว้ถ้ามีโอกาสไหนเข้ามาพวกหนูก็ยินดีทุก โอกาสเลยก็แบบ anything any challenge เราก็จะเต็มที่ค่ะใช่ค่ะอ๋อปิ่นพักเหรอปิ่นว้าเป็นโอกาสที่ยากค่ะท้าทายมากบางคำบางอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็คาแรคเตอร์หนูก็โอ้เรียบร้อยมากอีกแล้วไม่ใช่ตัวเองอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้าของหนูคาแรคเตอร์หนูแต่ภาษาโอ้ภาษายากค่ะหนูน่าจะต้องโดนฝึกแบบบุคลิกค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาษาก็น่าจะไม่ได้ยากเท่าน้องแหละน้องน่าจะยากเรื่องภาษาใช่เหมือนหนูจะต้องเริ่มแบบอ่านคำราชาศัพท์แล้วก็ส่งให้พี่เบียร์ทุกๆวันเป็นการบ้านสำหรับหนูอ่ะเหมือนมีน้องสาวเพิ่มอีกคนหนึ่งว่าเป็นลูกคนเดียวแล้วพอมันมีน้องสาวมันทำให้หนูรู้สึกแบบชีวิตมันก็ไม่เหงานี่นาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบก่อนที่มาเจอเบคมันแบบอยู่คนเดียวอ่ะมันเป็นฟีลแบบออกไปเจอเพื่อนออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าได้ดูแลใครเท่าไหร่แล้วพอมันได้มาทำงานด้วยกันหนูรู้สึกว่าชีวิตมันแฮปปี้มากขึ้นที่ได้เจอน้องอีกคนหนึ่งที่เราได้ทำงานกับเขาทุกวันแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรแบบนี้อีกที่ไหนหรือเปล่า มันแบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หาได้จาก
ตรงไหนได้ง่ายๆแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีใครมาเข้าใจเรา 100% ขนาดนั้นหรือว่ามาอยู่กับเราทุกๆวันขนาดนี้ก็แต่ละปีค่ะเหมือนค่ะถ้าของหนูหนูก็คงพอจริงๆหนูก็เคยมานั่งคิดนะว่าแบบถ้าเราไม่ได้มาทำงานตรงนี้เราจะได้เจอกันหรือเปล่าหนูว่าโอกาสยากมากมากอ่ะใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณสิ่งที่ทำให้เราได้มาเจอกันเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆอยู่ด้วยกันทุกช่วงอารมณ์จริงๆแล้วก็แบบก็บอกเสมอว่าอยากให้เติบโตด้วยกันแล้วก็อยู่ข้างๆเสมอแบบมีอะไรก็คุยกับหนูได้หนูก็ไม่เคยจัดหรือไม่เคยอะไรเลยคือเป็นเซฟสเปซของยูเสมอใช่ thank you yeah หนูชอบรอยยิ้ม น้องเก่งมากอะที่แบบบางวันมันไม่ได้สดใสอย่างที่เขาเป็นอะ แต่แบบเขาสามารถสดใสออกมาได้โดยที่แบบถ้าเป็นหนูคงทำไม่ไหว ในบางครั้งนะคะแบบว่าเราก็คงไม่ได้ยิ้มกับทุกสถานการณ์ขนาดนั้น yeah. แต่แบบน้องทำได้อะ ก็เลยรู้สึกว่าเก่งจังถ้าของหนูก็พี่เป็นคนเก่งมากๆเก่งกว่าที่ตัวเองคิดค่ะหรอใช่ยูเป็นคนที่มีแทเลนต์แบบรอบด้านสุดๆอะซึ่งหนูเก่งสุดๆเก่งหมายถึงมันทำได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่แต่มันทำได้ดีด้วยไงการแสดงเต้นร้องเพลง anything อะรู้สึกว่าเพราะว่ายูไม่ได้มีสกิลในการไปฝึกหรือเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากให้รู้ว่าตัวเองเก่งนะเก่งมากๆด้วยสั้นๆเลยก็คือก็สู้ๆนะอย่าตัวเล็กยิ้มไว้เยอะๆเข้มแข็งไว้เดี๋ยวแบบทุกอย่างก็จะผ่านไปแล้วดีขึ้นหรอใช้คำว่าแข็งแกร่งละกัน แบบว่าบางวันที่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่เขายังหายใจกับหนูแล้วก็ยังอยากมีลมหายใจอยู่ ในทุกๆวันแล้วก็มันจะหนักแค่ไหนหรือว่ามันจะไม่ไหวแค่ไหนมันจะมีความสุขมากๆหรือมันจะไม่มีแล้วก็จะไม่เป็นไรค่ะ